ช่วยไหมไม่เป็นไรครับผมสายนุ่มโอ้นุ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไปมาก็นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้นุ่มอย่างเดียวสนุกด้วยนะครับแล้วก็คนไปที่งานเยอะมากนะครับก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดที่เดิมนะฮะสักเซสขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางพี่เขาเปลี่ยนที่นะครับไปที่ทะเลนะครับก็คงจะนุ่มอีกแบบหนึ่งสไตล์ทะเลครับค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเหมือนเห็นบรรยากาศงานเห็นแบบว่าคอนเซปต์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะรู้สึกว่าศิลปินที่มาทุกคนเนี่ยก็มีความนุ่มคือเพลงนุ่มแบบแล้วก็ไหนๆจะแบบมีสายนุ่มๆมีเสียงคลื่นนุ่มๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแบบกลมๆกลืนแบบพาให้เราชิลได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยค่ะเพลงของอิงก็จะเข้ากับบรรยากาศอิงคิดว่าน่าจะเข้านะคือเพลงอิงก็จะมีความแบบชิลๆแบบฟังแบบเพลินๆได้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะเข้ากับบรรยากาศค่ะไม่น่าจะใส่หมวกแล้วค่ะอันนี้จะต้องปรึกษาพี่สิงโตเรื่องการใส่หมวกเนาะถ้าเกิดจะใส่อีกอะไรเงี้ยค่ะครับอ๋อก็ช่วงนี้ผมก็ไปเที่ยวทะเลบ่อยครับก็อยากจะเปลี่ยนจากเข้าป่าไปลงทะเลบ้างฮะเห็นน้องบอกทรายนุ่มๆผมก็อยากจะเอาเท้าไปแตะทรายนุ่มๆบ้างครับโดนหินโดนหญ้ามาพอแล้วครับครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับคนสดใสนุ่มก็แต่เดี๋ยวก็รู้ว่านุ่มแล้วจะกระโดดได้ไหมเดี๋ยวก็ลองดูครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะสำหรับแฟนๆที่จะไปดูใช่ไหมครับก็เตรียมเสื้อผ้าไปเยอะๆครับเพราะว่าพอไปแถวทะเลแล้วเบื่อแบบฟังพี่แม็กแล้วแบบอยากกระโดดลงทะเลคึกเลยอยากลงทะเลอะไรเงี้ยคือพี่แม็กเขามีมนต์เสน่ห์มากเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยคนแบบอาจจะคลั่งได้พอคลั่งก็ลงทะเลไปเลยพอลงทะเลกลัวขึ้นมาแล้วไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนก็เลยให้เอาเสื้อผ้าไปเยอะๆใช่ครับครับใช่ไหมครับพี่แม็กครับครับจริงๆก็ถ้าสะดวกใจจริงๆก็ใส่บิกินี่ไปก็ได้นะครับผมก็ไม่ติดขัดอะไรครับถ้าเปียกๆก็นะครับชุดบิกินี่มันถูกดีไซน์มาเพื่อการเปียกอยู่แล้วแล้วมันก็คงนุ่มดีเอ้ยเดี๋ยวครับผมน้องดีกว่าฮะเตรียมตัวก็เตรียมเหมือนที่พี่เขาว่าแล้วกันค่ะจริงๆก็จริงๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็ได้มาแบบเหมือนชิลๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิงว่าน่าจะแบบเพลินๆไม่มีอะไรแบบว่าที่จะต้องเตรียมมากเตรียมเงินมาเตรียมเงินมาซื้อบัตรค่ะค่ะก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่500ใบสุดท้ายค่ะยังไงก็รีบๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าพวกเราก็เตรียมโชว์พิเศษไว้ให้เยอะมากนะคะเชื่อว่าศิลปินหลายๆคนก็ตื่นเต้นกับคอนเสิร์ตนี้เช่นกันค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ